สวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของ New Titan พาร์ทก็ตามรูปครับผมเบิกมา3ลิตรเครื่องมือก็จะมีนะครับด้ามกันฟรีลูกบล็อกเบอร์24แล้วก็หัวหกเหลี่ยมเบอร์8นะครับแล้วก็ประแจปอนและถังเติมน้ำมันเกียร์แบบใช้ลมนะครับขั้นตอนแรกเราก็ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเก่าออกนะครับใช้อันนี้ผมใช้ลูกบล็อกหกเหลี่ยม8นะครับก่อนถอดเราต้องมาร์คตำแหน่งก่อนนะครับในกรณีที่ไม่มีประแจปอนเพื่อตอนประกอบจะได้หมุนกลับให้ตรงตำแหน่งแน่นเท่าเดิมนะครับค่อนข้างแน่นสักหน่อยครับซึ่งปลายน็อตตัวเดนนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับจะดูดเศษเหล็กและโคนเศษเหล็กไว้นะครับให้เราทำความสะอาดก่อนประกอบเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนเข้าตำแหน่งเดิมให้แน่นตรงที่เรามาร์กไว้นะครับอันนี้เป็นน้ำมันเก่าที่ผมถ่ายออกประมาณ 2.1 ลิตรจากนั้นเราก็คลายน็อตรูเติมนะครับเฟืองท้ายใหม่เข้าไปนะครับเติมเข้าไปก็จนล้นแล้วค่อยปิดนะครับเมื่อเราเติมจนล้นออกรูเติมแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตปิดนะครับให้แน่นตรงที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่ตอนแรก
หรือถ้าใครมีปัจจัยปอนก็ประมาณ30นิวตันนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมครับ